เรื่องหลักการทางทัศนะหรือ Visual Literacy จะกล่าวถึงความสวยงามของการออกแบบสื่อในภาพรวมที่ไม่ใช่เพียงภาพถ่ายหรือภาพกราฟิกเท่านั้นนะคะแต่ยังรวมถึงตัวอักษรข้อความกราฟและอื่นๆอีกด้วยค่ะนอกจากประโยชน์ในแง่ความสวยงามแล้วยังมีความสำคัญต่อการมีปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหาที่ปรากฏบนสื่ออีกด้วยโดยในโมดูลนี้จะกล่าวถึงทฤษฎีแนวคิดหลักการทางทัศนะพื้นฐานการรู้ทางทัศนะการพัฒนาทักษะเพื่อช่วยการเรียนรู้ทางทัศนะและหลักการออกแบบทางทัศนะทั้งหมดที่กล่าวไปมีวัตถุประสงค์การเรียนรู้ดังนี้ค่ะ 1. ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายหลักการทัศนะได้ 2. ผู้เรียนสามารถอธิบายการพัฒนาทักษะเพื่อช่วยการเรียนรู้ทางทัศนะได้และ 3. ผู้เรียนสามารถแยกแยะสื่อที่มีการออกแบบทางทัศนะที่ดีและไม่ดีได้ค่ะโดยในหัวข้อแรกนี้นะคะเราจะไปเรียนรู้กันถึงเรื่องของทฤษฎีแนวคิดหลักการทางทัศนะไปดูกันค่ะว่าหลักการและการเรียนรู้ทางทัศนะคืออะไรและมีความสำคัญอย่างไรกับการเรียนการสอนของผู้เรียนพร้อมกันหรือยังคะไปดูกันเลยค่ะโดยภาพรวมของความสวยงามหรือ look and feel นะคะของการออกแบบสื่อจะขึ้นอยู่กับการออกแบบส่วนประกอบต่างๆที่ปรากฏบนหน้าจอค่ะซึ่งไม่จำเป็นว่าจะต้องอยู่ในรูปของภาพถ่ายภาพกราฟิกหรือภาพแอนิเมชันหรือวิดีทัศน์เท่านั้นแต่รวมไปถึงตัวอักษรข้อความกราฟต่างๆด้วยค่ะการออกแบบทางทัศนะนอกจากจะเพื่อความสวยงามและดึงดูดความสนใจของผู้เรียนแล้วยังสำคัญต่อผู้เรียนในแง่ของการมีปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหาที่ปรากฏบนสื่ออีกด้วยค่ะจากงานวิจัยพบว่าผู้เรียนส่วนใหญ่ชอบสื่อที่มีการออกแบบที่สวยงามโดยระดับความสวยงามของสื่อก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ดึงดูดให้ผู้เรียนกลับเข้ามาดูสื่อชิ้นนั้นอีกแต่ยังมีข้อถกเถียงกันอยู่บ้างเพราะผู้สอนส่วนใหญ่เห็นว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเนื้อหาส่วนของการออกแบบทางทัศนะเป็นสิ่งสำคัญรองลงมาอีกทั้งข้อจำกัดด้านฮาร์ดแวร์ที่เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ไม่สามารถออกแบบทางทัศนะได้อย่างสมบูรณ์เท่าที่ต้องการเพราะต้องคำนึงถึงเรื่องประสิทธิภาพและความเร็วในการเข้าถึงข้อมูลของผู้เรียนมากกว่าค่ะด้วยเหตุนี้เองเมื่อต้องออกแบบสื่อการเรียนการสอนจึงควรนำหลักการเรียนรู้ทางทัศนะเข้ามาปรับใช้เพื่อให้สื่อที่ผลิตออกมานั้นนอกจากจะมีความสวยงามของส่วนประกอบต่างๆบนหน้าจอแล้วยังคงเนื้อหาสำคัญที่ผู้สอนต้องการถ่ายทอดไว้อย่างครบถ้วนอีกด้วยค่ะก่อนที่เราจะทำการออกแบบสื่อให้สวยงามนั้นเราควรจะทำความเข้าใจกันก่อนค่ะว่าการเรียนรู้ทางทัศนะหมายถึงอะไรและความสำคัญของการเรียนรู้ทางทัศนะมีอะไรกันบ้างเชิญรับชมกันได้เลยค่ะการเรียนรู้ทางทัศนะหรือ Visual Literacy ไฮนิคและคณะให้ความหมายไว้ว่าเป็นความสามารถในการเรียนรู้เพื่อแปลความหมายของภาพหรือสิ่งที่มองเห็นนั้นได้อย่างถูกต้องในขณะเดียวกันก็ต้องมีความสามารถในการรู้จักสร้างสรรค์เนื้อความหรือเขียนอธิบายความหมายได้หรืออาจจะกล่าวได้ว่าเป็นการแปลความหมายของภาพหรือสิ่งที่มองเห็นการสร้างสรรค์ภาพนี้เป็นสิ่งที่เหมือนกับการอ่านและการเรียนของการศึกษาทั่วไปซึ่งศึกษาจากหนังสือหรือสิ่งพิมพ์ซึ่งเป็นการอ่านออกเขียนได้อย่างธรรมดาถ้าจะกล่าวโดยสรุปแล้วคำว่าการเรียนรู้ทางทัศนะหรือ Visual Literacy เป็นการเรียนรู้ที่จะใช้ประสาทสัมผัสคือตาในการมองสิ่งต่างๆเพื่อให้เกิดเป็นภาพของสิ่งที่มองดูและเมื่อมีการเรียนรู้ทางทัศนะก็หมายถึงผู้เรียนจะต้องสามารถแปลความหมายของข้อมูลภาพหรือสิ่งที่มองเห็นได้อย่างถูกต้องนอกเหนือจากนิยามของการเรียนรู้ทางทัศนะหรือ Visual Literacy กันแล้วความสำคัญของการเรียนรู้ทางทัศนะก็เป็นสิ่งที่ผู้ออกแบบควรรู้เป็นอย่างยิ่งเพราะการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ในเรื่องของการเรียนรู้ทางทัศนะนับว่าเป็นสิ่งสำคัญไม่น้อยไปกว่าการเรียนรู้เนื้อหาบทเรียนตามหลักสูตรเนื่องจากกิจกรรมและการฝึกทักษะในการเรียนรู้ทางทัศนะนั้นสามารถทำให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์ต่างๆดังต่อไปนี้ค่ะข้อแรกช่วยเพิ่มความชำนาญทางด้านภาษาพูดและภาษาเขียนข้อที่2 ส่งเสริมการแสดงออกและการจัดหรือเรียบเรียงลำดับความคิดข้อที่3ช่วยเพิ่มแรงกระตุ้นและความสนใจวิชาต่างๆแก่ผู้เรียน
ข้อที่4เป็นการช่วยให้ผู้เรียนที่พิการหรือด้อยความสามารถให้เกิดการเรียนรู้ทั้งนี้เนื่องจากในบางครั้งไม่สามารถใช้วิธีการสอนแบบปกติธรรมดากับผู้เรียนเหล่านั้นได้ข้อที่5ช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาความเป็นตัวของตัวเองและทำให้มองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับโลกภายนอกได้และสุดท้ายคือช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเชื่อมั่นในตนเองและสามารถพึ่งพาตนเองได้ตอนนี้ทุกคนคงทราบถึงนิยามและความสำคัญของการเรียนรู้ทางทัศนะหรือ Visual Literacy กันแล้วนะคะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าการเรียนรู้ทางทัศนะนั้นมีความสำคัญในการออกแบบสื่อการเรียนรู้ไม่เพียงแต่ในเรื่องของความสวยงามอย่างเดียวเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงการรับรู้ด้านเนื้อหาอีกด้วยค่ะเมื่อทราบอย่างนี้แล้วหวังว่าผู้สอนทุกท่านจะให้ความสำคัญกับการนำการออกแบบทางทัศนะไปประยุกต์ในการออกแบบสื่อและการจัดกิจกรรมในการเรียนการสอนกันนะคะ